ที่ดันเครื่องเข้าไปด้านหลังเพราะให้น้ำหนักมันเบานั่นเองทำให้พวงมาลัยด้านหน้าทำงานได้ง่ายขึ้นและเบาขึ้นเองนั่นคือเทคนิคง่ายๆที่วิศวกรของอเมริกาเขาคิดค้นขึ้นมาให้พี่ๆนะครับส่องจากด้านข้างฉีดเข้าหาโคมนะแล้วก็ส่องสว่างไปด้านหน้าไฟต่ำอยู่ด้านข้างแล้วพี่ไฟสูงที่อยู่ด้านล่างนับ20 30 40 10 20 30 40นะอ่ะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่ว่ารถไม่ได้จอดตายตัวนะยังเบิร์ดไอวิวนี่เนี่ยค่อนข้างชัดชัดได้แหละไม่ค่อนข้างครับชัดเลยนะครับมันสามารถสวัสดีครับพี่ๆพบกับอาร์ตเช่นเคยแน่นอนครับพบกับอาร์ตก็ต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้อาร์ตจะมีรถคันไหนที่พี่ชมนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ได้ชมกันข้างหลังอาร์ตเลยครับพี่คันเบลเลอร์เลยคันนี้ครับ Ford Everest นะเป็น Everest ในส่วนของรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจคืออะไรแพ็กเกจคือระบบ Driver Assistant Technology เป็นระบบขับขี่แห่งความปลอดภัยนะเอามาจากรุ่นพี่อย่างไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมขับ2ขับ4เขามีแบบนี้หมดเลยนะไม่มีแค่ช่วยถอยจอดแต่มีระบบทุกอย่างให้นะครับกับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1.5 ล้านนะครับ1.5 ล้านกว่าเกือบ1.6 ล้านนะใส่อุปกรณ์ทุกอย่างครบฟังก์ชันได้เลยผู้หญิงก็ขับง่ายนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูทีละจุดเราไปดูเครื่องยนต์ก่อนกับเครื่องยนต์คันนี้นะเครื่องยนต์คันนี้คือเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง170แรงม้า405นิวตันเมตรฝากระโปรงรถยนต์ Ford นะแน่นอนเปิดทางด้านซ้ายอยู่แล้วนะพี่ๆนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสำหรับรถยนต์ Ford นะครับ4สูบแถวเรียงก็จะประมาณนี้หน้าตาของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อ้าวกล้องหายจะโถกล้องอยู่นั่นก็ไม่บอกนะกล้องไม่ใช่กล้องนี่กล้องอยู่นั่นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับพี่ๆเครื่องยนต์จะถูกบล็อกเข้าไปด้านในเพื่อเปิดช่องตรงนี้ให้กว้างมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลาการดูแลแมนเทนแนนซ์ซ่อมแซมบำรุงต่างๆดูแลได้ง่ายนะครับ1 2ตัดพัดลมไฟฟ้าไม่ใช่สิใส่พัดลมไฟฟ้าและตัดพัดลมที่เป็นพัดลมฟรีปั๊มที่เป็นมูเล่สายพานต่างๆออกนะครับเพื่อให้ตรงนี้นะครับลดแรงหน่วงนำเวลาคอมแอร์มันสตาร์ทถึงนะครับเครื่องมันจะสั่นสะเทือนป้องกันอาการเหล่านั้นนั่นเองครับป้องกันการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องยนต์และตัวรถและ3นะครับเพื่อลดน้ำหนักด้านหน้าของตัวรถลดน้ำหนักทำไมเพราะรถยนต์ Ford เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับพี่ๆพวงมาลัยไฟฟ้าใช้งานด้วยไฟฟ้า 100% ไม่ได้ใช้น้ำมันพาวเวอร์เหมือนรถรุ่นเก่าๆรุ่นบรรพบุรุษที่เราใช้เป็นน้ำมันพาวเวอร์อยู่เลยนะครับเมื่อรถไม่ได้สตาร์ทเครื่องก็หนักโอเคใช่แต่ถ้ารถเดินรอบเดินเบาเดินต่ำนะครับพวงมาลัยก็หนักเหมือนกันต้องเร่งเครื่องเพื่อให้มูเล่มันหมุนปั๊มสายพานเพื่อให้ตัวเขาเรียกว่าปั๊มตัวน้ำมันพาวเวอร์ครับทำงานพวงมาลัยหมุนได้ง่ายขึ้นนะมันก็หน่วงนำเหมือนไอ้ตัวที่ผมบอกคือหน่วงนำกับพัดลมมูเล่แล้วก็ไอ้ตัวปั๊มพาวเวอร์นะครับทำงานด้วยตัวนี้คือตัดออกหมดเลยใช้ไฟฟ้า 100% แล้วก็ที่ดันเครื่องเข้าไปด้านหลังเพราะให้น้ำหนักมันเบานั่นเองทำให้พวงมาลัยด้านหน้าทำงานได้ง่ายขึ้นและเบาขึ้นเองนั่นคือเทคนิคง่ายๆที่วิศวกรของอเมริกาเขาคิดค้นขึ้นมาให้พี่ๆนะครับเทอร์โบเดี่ยวนะ170แรงม้าเป็นเทอร์โบแบบระบบไฟฟ้ามากับคันเร่งไฟฟ้าที่ทำงานควบคู่กันเปิดทำงานตั้งแต่ 1,200 รอบต่อนาทีเปิดเอาไอเสียกลับเข้าไปไอดีใหม่ที่ช่องของ EGR นั้นที่พี่ๆรู้กันเองเนี่ยว่าไอ้ตัวระบบของ power ไอ้เทอร์โบมันจะ power นะเทอร์โบทำงานยังไงและเบรกเป็นระบบเบรกบูสเตอร์ด้วยตัวที่เป็นการบวกระบบ driver assistant technology หรือระบบช่วยเหลือการขี่ก็เบรกเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับ electric brake booster ทำงานยังไงทำงานควบคู่กับพวกระบบ adaptive cruise control นะครับstop and go นะและเวลาถอยหลังนะมี blind spot เมื่อเวลามีเหตุกระชั้นชิดเขาเบรกให้เราด้วยนะนี่คือระบบเบรกไฟฟ้าที่ทำงานค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับช่วยเหลือการขับขี่เราได้ค่อนข้างดีเลยและกระจายแรงเบรกแบบสมูทเท้ามันอาจจะไม่ปื้ดป้าดหรูหรามากแต่ว่าเบรกค่อยๆเบรกนุ่มนวลและถนอมเท้าเรามากขึ้นแล้วก็ทำให้รถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบเกี่ยวกับพวกคูลเลนต์นะครับน้ำยาล้างกระจกแล้วก็หม้อกรองอากาศเป็นระบบที่มีความร้อนส่วนด้านนี้จะเป็นระบบที่มีความเย็นนะครับไม่มีความร้อนสะสมมากเพราะว่าจะมีในส่วนของตัวไดชาร์จคอมแอร์และนี่ครับท่อน้ำยาแอร์ทุกอย่างจะอยู่ฝั่งด้านนี้ทั้งหมดเลยทำงานตรงนี้เลยนะไม่ให้ไปเกี่ยวกับความร้อนทำให้แอร์ของรถยนต์ Ford เย็นฉ่ำสบายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแถว1แถว2หรือแถวที่3เย็นทั้งคันพี่ๆบอกเลยแบตเตอรี่ก็เป็น AGM แบตเตอรี่นะครับ800 CCA จ่ายไฟได้ลึกเก็บไฟได้นานและเป็นแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถออฟโรดเพราะไม่มีรูระบายนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยนะครับเมื่อรถเข้าสู่โหมดออฟโรดนะครับน้ำกรดน้ำกลั่นมันจะไม่หกกระฉอกมามันจะไม่เกิดอาการพวกขึ้นคราบขาวหรือขึ้นเกลืออย่างที่เราเคยเห็นรถรุ่นเก่าๆเองนะพี่เครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพามาชมภายนอกด้านนอกว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็มีอะไรสงสัยทักมาถามอาร์ตได้เลยนะสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นรถยนต์ Ford นะครับ
ด้านหน้านะครับเอเวอเรสต์ตัวนี้จะมีกิมมิคของรุ่นสปอร์ตจะมีให้นะจะมีเฉพาะเอเวอเรสต์ที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นอื่นจะไม่มีส่วนที่เหลือจะเป็นตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าสำหรับพี่ๆต้องการนะ Y-Tech ก็จะเป็น Y-Tech นะกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัวใหม่เป็นของ Rendon นะครับเป็นกระจังหน้าที่บางท่านจะเห็นเป็นมีสติ๊กเกอร์แปะบางท่านก็ไม่ติดแปะก็ขึ้นอยู่ความชื่นชอบของพี่ๆแต่ละท่านนะไฟนี้ก็เลือกได้จะเอาสีขาวหรือจะเอาสีส้มก็อยู่ที่พี่ๆชอบนะครับชอบสีไหนเราก็เลือกสีนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับทำงานต้องไงทำงานควบคู่กับไฟนี่ครับเป็นไฟ LED ทำงานควบคู่กับไฟสีแคมติดพร้อมๆกันเลยเมื่อรถออนสวิตช์นะครับไฟพวกเรานี้จะติดนะฮะก็มองเห็นเลยว่ารถมันสตาร์ทเครื่องอยู่หรือติดเครื่องอยู่นั่นเองทำให้เราเห็นชัดว่านี่คือรถยนต์ Ford นะจ๊ะนะครับไฟหน้าเป็นไฟ Reflector LED นะครับไฟ Reflector LED ก็จะเป็นไฟเป็น LED 3เม็ดนะครับส่องจากด้านข้างฉีดเข้าหาโคมนะแล้วก็ส่องสว่างไปด้านหน้าไฟต่ำอยู่ด้านข้างนะพี่ไฟสูงจะอยู่ด้านล่างนะครับจะไม่เหมือนหลอดไฟแบบปกติทั่วไปเราจะเห็นหลอดไฟต่ำข้างล่างไฟสูงข้างบนใช่ไหมฮะแต่นี้จะปิดจะแปลกใจนะครับไฟต่ำด้านข้างไฟสูงด้านบนทำงานคนละแบบอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับกล้อง360อ๋อนี่กล้องอยู่นี่นะครับกล้องอยู่นี่กล้อง360องศาอันนี้คือ Active Cruise Control นะเป็นเรดาร์นะครับเรดาร์ตัวนี้ทำงานยังไงทำงานในส่วนของตัวเมื่อเรากดโหมด Active Cruise Control นะครับ Stop and Go เขาจะไปจับรถคันด้านหน้านะครับเพื่อเคลื่อนตามคันด้านหน้านะครับคันด้านหน้าหยุดเราหยุดคันด้านหน้าวิ่งเราวิ่งเหมาะกับการใช้งานแบบที่เป็นถนนที่รถติดแต่รถไม่ได้จอดนะพี่รถติดแต่ว่าไม่ได้จอดแต่ว่าเคลื่อนตัวช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปนับ20 30 40 10 20 30 40นะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่ว่ารถไม่ได้จอดตายตัวนะยังไปเรื่อยๆก็คันนี้ก็จะจับคันด้านหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าจอด้านในว่ามันจับแบบไหนนะครับเขามีการรักษาระยะห่างแต่1 2 3 4นั่นคือช่วงตัวรถเราสามารถใช้โหมดนี้ได้แม้แต่เราวิ่งอยู่คันเดียวนะครับสมมติว่าฝนตกหนักมากเลยฝนตกแบบถนนมองไม่เห็นเลยแล้วพี่วิ่งอยู่คันเดียวแล้วพี่ตั้งโหมดนี้เข้าไว้นะครับเมื่อพี่วิ่งไปปุ๊บมีรถคันด้านหน้าโดยที่เราไม่เห็นไม่ได้เปิดไฟรถคันนี้จะทำการเบรกให้พี่ทันทีเลยนะครับเพราะว่าไฟส่องไปกระทบและเรดาร์จับได้นะครับเขาจะรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าให้เรานะครับเบรกให้เราทันทีทั้งที่เราแบบอาจจะเผลอนะครับเรดาร์มันจับได้ว่ามีรถคันหน้ามันทำการชะลอรถลงทันทีและจับตามคันหน้าว่าข้างหน้า60เราก็จะ60ตามเขาทันทีนั่นคือความปลอดภัยที่รถของรถยนต์ Ford มีให้พี่ๆนั่นเองนั่นคือระบบตัวนี้เองและ ADAS นี่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวควบคุมเลนให้เรารถวิ่งในเลนนะครับประคองไม่ให้เราออกนอกเลนออกซ้ายออกขวาเมื่อเราขับรถทางไกลปวดหัวไหล่เวลาขับรถพวงมาลัยนานๆครับตัวนี้จะช่วยประคองเลนให้เรานะตกแต่งพวงมาลัยให้เราด้วยนะครับเป็นโหมดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับรถอาร์ตลองใช้มาแล้วไปขึ้นเหนือล่องใต้มานะพี่ๆตัวนี้เนี่ยใช้งานดีแรกๆก็น่ารำคาญนะครับแต่ว่านานๆไปนะครับมันช่วยเราแบบมันดีจริงนะเดี๋ยวว่างๆให้ทำคลิปที่มันตอนมันแต่งพวงมาลัยให้พี่ๆดูเลยครับแล้วก็ชุดแต่งคันนี้นะใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับสเกิร์ตหน้าแล้วก็คิ้วซุ้มล้อเป็นของชุดวิกเตอร์นะครับเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นล้อลายเขากวางนะครับเป็นล้อฟูลฟอร์มิ่งนะเป็นล้อที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ดีแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยรัดได้ยางของ Toyota Open Country นะครับเป็นยาง All Terrain นะเป็นยาง AT นะ CD 27555 i10 โหลดแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะ4นิ้วสอดนะครับด้วยชุดโหลดของ Pro Fender พี่ๆเลือกได้มีตั้งแต่ 60,000 กว่าบาทจนตัวท็อป 90,000 กว่าบาทที่สามารถปรับได้ถ้าปรับไม่ได้ก็ 60,000 กว่าบาทขึ้นอยู่ว่าพี่จะมีฟีลลิ่งการปรับนุ่มหนึบมั้ยถ้าปรับก็เอาตัวท็อปถ้าไม่ปรับก็เอาตัว 60,000 ก็ได้ก็อยู่กับความสะดวกของพี่ๆนั่นเองนะครับและในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถนะครับกิมมิคของเขานะมือจับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสีดำมันทำให้คุมโทนได้ง่ายก็เลยทำเป็นทรงแพนด้าซิ่งเราเห็นรถสีขาวครับทำเป็นทรงแพนด้าซิ่งคือครึ่งข้างล่างสีขาวครึ่งข้างบนเป็นสีดำมันก็เลยคุมโทนได้ง่ายและดูหล่อขึ้นทำให้เห็นแพนด้าซิ่งวิ่งเต็มท้องถนนได้หมดเลยนะพี่ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นไฟซิกเนเจอร์อยู่แล้วของตัว Ford Everest นะครับตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปจะได้ไฟข้างเหมือนไฟหน้าของรุ่นที่เป็นFord Mustang นะครับพี่จะเป็นขีดแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะฝาท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถที่จะเปิดปิดด้วยระบบคอนโทรลด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับเปิดตรงตัวรถแล้วก็เปิดที่ใต้พวงมาลัยเราด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราปิดเนี่ยเมื่อปิดแล้วมีสิ่งกีดขวางนะครับประตูตัวนี้จะไม่เสียหายใดๆเพราะว่าพอเราปิดปุ๊บเมื่อมีอะไรขวางเขาจะหยุดทันทีนะครับแล้วเด้งขึ้นกลับไปใหม่เราสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าสมมติว่าพี่ใส่ของอยู่แล้วพี่ปิดเข้าไปมันปิดไม่ได้มันก็เด้งขึ้นกับพื้นนั่นแสดงเฮ้ยรถมันเป็นอะไรนั่นแสดงว่าฝาท้ายปิดไม่สนิทนั่นเองนะพี่ก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกจะปิดด้วยรีโมทก็ได้หรือจะปิดแบบที่เป็นเรากดเองก็ได้แต่ว่าอย่าไปดันนะเพราะว่าเฟืองมันจะเสียนะพี่
ด้านท้ายก็ใส่ชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านในพี่กิมมิกด้านในเดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงในส่วนของด้านในเนี่ยของเขานะครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะจะได้หนังทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลายไม้สีออกดำๆหน่อยจะไม่มีไฟเอ็มเบนไลท์นะไฟเอ็มเบนไลท์จะมีเฉพาะรุ่นไทเทเนียมขึ้นไปนะครับมือเปิดกระจกนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูจะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นไฟรีเฟคเตอร์ LED นะครับอย่างที่อาร์ตบอกไฟรีเฟคเตอร์ LED เนี่ยจะสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับพี่ๆนะอยากจะเปิดไฟแล้วปรับให้ดูแล้วเกินนะครับว่ามันปรับยังไงนะครับพี่ๆก็ในส่วนไฟตัวนี้มันสามารถปรับได้นะครับปรับสูงต่ำได้ตามความต้องการเราเลยนะไฟตัดหมอกไฟข้างหลังก็เลยไฟแล้วนะลืมไฟทับทิมโอ้นะไฟทับทิมไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเซเวทีอาร์ตบอกว่าสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับแล้วก็เป็นกุญแจพุชสตาร์ทพวงมาลัยไฟฟ้า 100% อย่างที่อาร์ตบอกนะครับทำงานได้ค่อนข้างดีเสถียรด้วยนะครับเมื่อเราจอดจะเบาแต่ว่าเราวิ่งไปมันค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับฟังก์ชันต่างๆปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะฟังก์ชันตัวรถฟังก์ชันหน้าจอนะฮะแล้วก็นี่ครับ Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้ปรับตรงนี้ได้เลยเซตความเร็วได้ตัวนี้เป็นตัวรักษาระยะห่างของรถคันด้านหน้าเราสามารถปรับได้นะครับนี่อาร์ตกดให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงกดล้างหน้าจอนะครับแล้วก็กด Adaptive Cruise Control เสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับรักษาระยะห่างของตัวรถ1 2 3 4เห็นไหมมันจะมีเป็นขีดๆให้เราดูเลยนะครับนี่เห็นไหม Speed Limit เราก็เลือกความเร็วที่เราต้องการได้ Speed Limit นี่ก็คือเลือกว่าเราจะวิ่งเหยียบให้ตายยังไงก็ไม่เกินตามที่เรากำหนดค่าไว้อย่างนี้20 30 40 50 60นะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยมันจับด้านหน้าก่อนนี่ประมาณนี้นะครับพี่ๆ Lens Centering Lens Keeping นะครับก็เป็นใน2ตัวโหมดที่ประคองเลนอย่างที่อาร์ตบอกไว้นะครับพี่ๆสามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็หน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วนับ Android for Android Auto Apple CarPlay ใครจะแย่งพืชไม่มีใครแย่งนะก็หน้าจอกลางขนาดใหญ่นะพี่ๆสามารถกดดูรอบคันได้เลยเป็นแบบมุม Bird Eye View นี่เนี่ยค่อนข้างชัดได้แหละไม่ค่อนข้างครับชัดเลยนะครับมันสามารถมองแบบรอบคันได้เลยนะพี่ๆเรามุมมองทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนยามกลางวันนะครับเข้าที่แคบนะในทัศนวิสัยไม่ค่อยดีแล้วก็ยังมองเห็นนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะไวเลสชาร์จไทป์ C ไทป์ A มีให้หมดเลยเบรกมือเป็นไฟฟ้านี่เบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถเลือกโหมดการขี่ได้4โหมดนับสลิปเปอรี่นะครับเป็นโหมดป้องกันล้ออ่อนแรงให้ด้วยนะเบาะเป็นเบาะหนังนั่งทั้งคันนะครับกิมมิคของสปอร์ตนี่เบาะเขามีคำว่าสปอร์ตให้นี่นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแถว2เป็นธรรมดาแต่ส่วนแถวสุดท้ายก็จะเป็นเบาะธรรมดาเช่นเดียวกันจะเป็นไฟฟ้าเฉพาะรุ่นไทเทเนียมเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่ฮะ1,500,000กว่าบาทนะเกือบ 600,000 แหละกับรถ PPP 7ที่นั่งแบบนี้นะพี่ๆสามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆนะจะขับไปทำงานจะใช้ไปในครอบครัวแคมปิ้งออกเดินทางต่างๆบอกได้เลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในรถของครอบครัวเพราะว่าบางท่านเนี่ยรถเก๋งมีอยู่แล้วรถกระบะมีอยู่แล้วรถเก๋งไปได้4รถกระบะไป2จะไป6คนก็ไปไม่ได้มาเจอรถแบบนี้โอเคนะครับตอบโจทย์ได้หลายท่านก็ทักหาอาร์ตได้เลยครับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนวมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายหนึ่งสามไปซ้อนที่เบอร์098451-6661นะครับหรือจะคุยกันก่อนก็ได้พี่อยากได้รถสเปคแบบไหนอยากจะทำแบบไหนคุยกันได้เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับในประเทศไทยสามารถออกรถกระบะได้เช่นเดียวกันนะครับอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลพี่ๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับเมื่อดูแลเสร็จแล้วพี่อยากได้รถสีไหนรุ่นไหนเราก็มาตกแต่งกันอาร์ตมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่า100รูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันเลยนะครับตกแต่งเสร็จแล้วจะมารับที่นี่โชว์รูมก็ได้หรือให้อาร์ตไปส่งที่บ้านก็ได้เพราะว่าอาร์ตมีบริการส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่ถึงที่กันเลยทีเดียวนะสุดท้ายนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ๆด้วยนะครับถ้าไม่ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาร์ตด้วยไม่ใช่กดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาร์ตด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสุดท้ายขอบคุณและสวัสดีครับสุดท้ายบ่อยเหลือเกิน